สอบติดเขตนี้คนนี้ชื่อนี้เราชี้ได้เลยเรามีข้อมูลทุกคนนะครับสำหรับเมื่อปี58เฉพาะปี58ปีเดียวนะครับคนที่สอบได้ที่1กับเราเนี่ยทั้งหมด318คนบวกนะฮะบวกเพราะว่ามาที่หลังมาแจ้งที่หลังเราก็ยังไม่ทราบนะฮะเราก็ไปอยู่ในงบอื่นไปถามว่าทำไมเรารู้ล่ะว่า318คนถึงได้ที่1เพราะเราแจกชุดข้าราชการชุดแรกนะครับให้กับคนที่สอบได้ที่1นะฮะสำหรับปี58นะครับบางทีมาโจมตีเราเนี่ยว่าโอ้ทำไมทั้งทีมนี้แจกแค่เฉพาะที่1น้องครับเฉพาะที่1เนี่ย318คนเนี่ยคนละ 1,500 น้องลงคูณนะฮะชุดข้าราชการชุดแรกเนี่ยชุดละประมาณ 1,500 ถ้าเราให้ไปตัดนะครับ 400,000 กว่าเกือบ 500,000 แล้วนะครับแค่ที่1ก็น้ำตาจะไหลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราแจกเฉพาะที่1ก็แย่แล้วนะฮะเราก็ให้เป็นของขวัญ นะฮะสำหรับการเดินทางบนเส้นทางข้าราชการปีนี้เหมือนกันนะฮะเรามั่นใจน้องๆเนี่ยที่มาเนี่ยนะฮะ200กว่าคนเนี่ยผมมั่นใจแน่นอนต้องมีที่ได้ที่1และบอกเลยมากับเราท่องไว้เลยต้องที่1เท่านั้นนะครับแน่นอนนะตอนนี้ยังไม่รู้เราเป็นยังไงจะที่1หรือเปล่าน้องลองคิดว่าตอนน้องมาวันแรกกับวันเนี้ยผ่านไป2วันกว่าๆแล้วนะฮะเรามีความรู้ขึ้นมาขนาดไหนเรามีแนวทางในการอ่านหนังสือขนาดไหนแน่นอนทุกคนต้องพัฒนาแน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยทุกคนต้องมีที่1แน่นอนผมคิดว่านะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องนะฮะพี่ๆน้องๆของเราที่ว่าสอบได้ที่1นะครับปี 1/59 นี้นะครับที่สอบผ่านไปแล้วนะฮะทั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครูผู้ช่วยกทมครูผู้ช่วยอาชีวะนะครับที่สอบได้ที่1ที่เรายังไม่แจกชุดข้าราชการชุดแรกเนี่ยอีกประมาณ 60-80 คนผมจำไม่ได้แล้วนะฮะอยู่ที่พอใจทัศน์อยู่ที่พอยุทธอยู่ที่ทีมงานชื่ออีกเยอะเลยยังไม่ได้แจกเลยในงบประมาณงบนี้นะครับรอพวกเราอยู่นะฮะเดี๋ยวพวกเราสอบสพท 1/59 จบปุ๊บประกาศรายชื่อปุ๊บเราก็จะแจกชุดข้าราชการแต่ปีนี้ฮะเราไม่ได้แจกชุดข้าราชการอย่างเดียวนะครับเราเปลี่ยนจากชุดข้าราชการเป็นเสื้อสามารถที่เป็นสูตรลำลองแบบนี้นะครับเขียนชื่อคราวนี้มีการปักชื่อนะฮะชื่อพวกเราปักไว้เลยนะครับสอบได้ที่1จังหวัดไหนเขียนชื่อไว้เลยใส่ไปตามตลาดไม่อายแน่นอนครับนะฮะเราสอบได้ที่1ปักชื่อปักโลโก้เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นชุดพวกนี้รอน้องๆอยู่นะครับนะฮะมาต่อเนื่องกันเลยนะฮะเรามีเวลาไม่เยอะนะครับสำหรับคณิตศาสตร์เนี่ยมันหลายประเด็นก็จริงนะครับปกติผมบรรยายอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะประมาณอยู่บรรยาย2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเวลาจะน้อยมากแต่ตอนนี้เวลาค่อนข้างเยอะประมาณ3ชั่วโมงเราจะมาดูประเด็นกันครับคณิตศาสตร์เราต้องดูเป็นประเด็นนะฮะคณิตศาสตร์อยู่ในภาคก.2ถูกไหมฮะภาคก.วิชาที่2คู่กับภาษาไทยเมื่อกี้นี้นะครับคู่กับภาษาไทยและการให้เหตุผลในภาคก.2นี้เนี่ยมี50ข้อถูกไหมครับให้เวลาเรา1ชั่วโมงนึกดีๆนะฮะคณิตศาสตร์ภาษาไทยการให้เหตุผล1ชั่วโมง50ข้อตีแล้วข้อละ1นาทีเท่านั้นนะฮะรวมเวลาตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลารีรอเราต้องบริหารจัดการเวลาใน3วิชานี้ให้ได้นะครับถามว่าคณิตศาสตร์ทำยังไงโอ้ยอาจารย์คณิตศาสตร์เนี่ยออกมา20ข้อหนูทำมันหมดเลย20ข้อเพราะหนูชอบได้ไหมไม่ได้นะฮะคณิตศาสตร์เราต้องเลือกข้อที่ทำและใช้เวลาน้อยๆเพราะเราต้องแบ่งเวลาให้กับภาษาไทยแบ่งเวลาให้กับการให้เหตุผลด้วยนะครับเดี๋ยวดูคณิตศาสตร์กันฮะเรามาดูกันนะครับบางคนไม่ชอบคณิตศาสตร์เดี๋ยวลองผ่านไปสัก 5-6 ข้อดูแล้วว่าคิดยังไงกับคณิตศาสตร์บ้างนะครับทุกคนเริ่มเลยนะฮะความสามารถด้านตัวเลขบรรยายผมนายวัชนะปานสุวรรณพรนะครับหรือแก๊ปติวเตอร์นั่นเองนะครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีนะครับได้เรียนได้ทุนเรียนต่อนะครับปริญญาโทเอกนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการศึกษาคณิตศาสตร์นะฮะเริ่มเลยนะครับข้อที่1เรื่องผลบวกครับบางคนบอกอาจารย์เรื่องผลบวกเนี่ยหนูเห็นสูตรในเว็บไซต์ที่มันเยอะเลยถ้าโจทย์ข้อไหนมันเริ่มจาก1เดี๋ยวใช้สูตรนี้โจทย์ข้อไหนมันเป็นเลขคู่เดี๋ยวใช้สูตรนี้โจทย์ข้อไหนมันเป็นเลขคี่เคยเห็นไหมฮะมันใช้สูตรนี้โจทย์ข้อไหนที่ไม่เริ่มเลขอะไรเลยคือเป็นโจทย์อื่นๆใช้อีกสูตรนึงในเว็บไซต์เนี่ยมี 4-5 สูตรนะครับซึ่งมันเสียเวลาในการทำนะครับสูตรมีสูตรเดียวเท่านั้นเดี๋ยวมาดูนะฮะสูตรมีสูตรเดียวเท่านั้นเจอเรื่องผลบวกเมื่อไหร่นะฮะมีสูตรเดียวเท่านั้นแต่พอเป็นเรื่องผลบวกอาจารย์หนูไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยหนูเคยเจอแบบนี้เหมือนกันไหม50 + 51 + 52ฮะ
บวกไปเรื่อยๆจนถึง100ถามว่าหนูไปเจอแบบนี้เนี่ยกับหนูเจอแบบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันทุกคนต้องรู้ก่อนนะฮะเจอแบบนี้กับเจอแบบนี้เหมือนกันพอเจออย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือใส่สูตรครับสูตรมีสูตรเดียวจดเลยนะฮะสูตรคือปลายบวกต้นจดก่อนนะฮะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2สูตรมีแค่นี้เองครับทุกคนรู้ตัวปลายรู้ตัวต้นเอามาบวกกันคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2จบครับนะฮะอันนี้ลายมือนะครับนะฮะลายมือได้แค่นี้จริงๆนะครับถึงอัดวิดีโอแล้วก็ดีได้แค่นี้นะฮะลายมือได้แค่นี้จริงๆนะครับปลายก็คือตัวปลายของโจทย์นั้นครับปลายก็คือตัวขวาสุดเท่าไหร่ฮะ100เห็นมั้ยฮะไม่ยากเลยต้นก็คือตัวต้นของโจทย์นั้นเท่าไหร่ครับ50แค่นั้นเองครับเอามาบวกกันเลยฮะแล้วคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2จำนวนตัวก็คือในที่นี้มีกี่ตัวอาจารย์คะหนูก็เห็นอยู่4ตัวอย่าตอบ4ตัวนะฮะนะครับตอนน่าเกลียดมากนะฮะอย่าตอบ4ตัวนะครับเอ้าอาจารย์แล้วถ้ามันไม่มี4ตัวล่ะมันมีกี่ตัวมันมีจุดๆอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันไปเรื่อยๆใช่มั้ยฮะจนถึง100เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มี4ตัวแน่นอนนะครับเริ่มนะฮะทุกคนเริ่มทำโจทย์ครับปลายคือ100บวกต้นวันสอบจริงเรามีเวลานาทีเดียวเท่านั้นทุกคนจะทดยังไงครับ100บวก50อย่างนี้ไหมครับถ้าทดอย่างนี้ต้องทดที่บ้านนะครับนะฮะวันทดจริงทุกคนต้องโผล่มาเลขอะไรเลยครับเห็นทางแล้ว150จริงไหมฮะปลายรู้ไหมรู้100ต้นรู้ไหมรู้50จับบวกกันเลยได้ไหมเป็น150อย่างนี้เลยนะฮะคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2แค่นั้นเองครับเราก็ดูว่ามีกี่ตัวครับพอเราไปดูว่ามันมีกี่ตัวเนี่ยตอนเราไปดูในเว็บไซต์เนี่ยมันมีสูตรการหาจำนวนตัวด้วยซึ่งมันจะเยอะมันจะสับสนกันการหาจำนวนตัวไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับทุกคนดูนะฮะการหาจำนวนตัวไม่ได้ยากอย่างที่คิดทุกคนตอบคำถามครับ1ถึง100มีกี่ตัวครับ100ตัวถูกไหมครับเอาใหม่ฮะ1ถึง50มีกี่ตัวครับก็50ตัวถูกไหมฮะเอาใหม่ครับ51ถึง100มีกี่ตัวครับก็50ตัวจริงไหมฮะแล้วแนวทางนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยทุกคนตอบได้แน่นอนนะฮะแล้วทุกคนดูนะฮะการนับจำนวนตัวนะครับที่ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีน้ำเงินนี้นะฮะมีกี่ตัวครับ50ตัวจริงไหมครับก็คือ51ถึง100บวกตรงนี้อีกตัวได้ไหมเป็น51ตัวถูกต้องไหมฮะจบแล้วครับคิดเลขออกมาแค่นั้นเองประเด็นสำคัญอยู่ขั้นตอนการคิดเลขครับ2ตัดใครได้ครับอย่าตัด51นะครับมันได้จุด5นะครับมันไม่ลงตัวนะฮะคูณนาทีนึงก็ไม่เสร็จนะครับ2ตัดใครได้ครับเร็ว2ตัด150ได้กี่ครั้งฮะได้75สุดท้ายเนี่ยตอนนี้เราเหลือ75คูณกับ51ใช่ไหมครับตอนเราวันสอบจริงเนี่ยเราจะคูณยังไงครับเรามีเวลานาทีเดียวนะฮะวันสอบจริงเนี่ยผมเอาไขมันเป็นเดิมพันได้เลยนะฮะทุกคนจะตั้งคูณแบบนี้ใช่ไหมฮะ75คูณ51แล้วคูณออกมาได้2บรรทัดใช่ไหมฮะแล้วเอา2บรรทัดมาทำอะไรกันครับเอามาบวกกันนี่คือวิธีพวกเรานะฮะเพราะนั้นเนี่ยการสอบครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามีการคิดเลขเยอะๆมีการคูณเลขเยอะๆมีการบวกเลขเยอะๆทศนิยมเยอะๆให้เราลองบวกหลักหน่วยดูก่อนลองคูณหลักหน่วยดูก่อนนะฮะอย่างข้อนี้ครับ5คูณ1ได้เท่าไหร่ครับได้5ยังไงข้อนี้ต้องลงท้ายด้วยเลยฮะได้5เลยยิ้มหวานๆตอบข้อขอไข่จบนะครับนะฮะการคูณเลขสำคัญนะฮะบางทีมันก็ใช้วิธีแบบนี้แหละนะครับนี่คือเทคนิคที่1 นะครับเรื่องการคูณเลขนะฮะคณิตศาสตร์เนี่ยเชื่อเฉือนกันนิดเดียวเองครับนะฮะอยู่ที่ใครมองมุมมองขนาดไหนเองนิดเดียวครับนะฮะต่อไปครับข้อ2ครับ2 4 6บวกไปเรื่อยฮะจนถึง50ไม่ต้องสนใจปลายคือเท่าไหร่ครับ50ต้นคือเท่าไหร่ครับต้นคือ2เห็นมั้ยฮะเอาปลายบวกต้นบรรทัดแรกทุกคนต้องเขียนเลขอะไรครับ52ดีมากครับเห็นมั้ยฮะคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2กี่ตัวครับอย่าตอบ50ตัวนะฮะกี่ตัวครับทุกคนลองเห็นแนวคิดมั้ยฮะว่าหาจำนวนตัวหาอย่างไรนี่ไงครับแนวคิดเดิมนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยตรงนี้นะฮะทุกคนดูครับ1ถึง50มีกี่ตัวครับเมื่อกี้พูดไปแล้ว1ถึง50มี50ตัวนึกภาพตามนะฮะจริงไหมภายใน50ตัวนี้เนี่ยมีจำนวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งคือ25ตัวจำนวนขี้อีกครึ่งหนึ่งคือ25ตัวพูดง่ายมีคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งนั่นเองข้อนี้เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ครับ
จำนวนคู่เพราะฉะนั้นมีกี่ตัวฮะ25ตัวจบแล้วเห็นไหมครับต่อไปครับคิดเลขฮะ2ตัดใครได้ครับ2ตัด52ได้ได้กี่ครั้งครับได้26ผมคิดเลขให้เลยนะครับพอสุดท้ายเหลือ26คูณด้วย25นี้เนี่ยโอ้ยอาจารย์เลขมันเยอะหนูคูณหลักหน่วยได้ไหม6คูณ5ได้30ยังไงข้อนี้ต้องลงท้ายด้วยอะไรฮะเป็นไงครับคุณบอกเอ้าเวรแล้วกูจะทำยังไงศูนย์หมดเลยนะฮะตอนทำข้อสอบจริงจะเกิดอาการแบบนี้ครับสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เราเปิดเว็บมาสิ่งที่เราไปติวมามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเอ้ยที่เราเคยทำเอ้ยมันได้ศูนย์หมดเลยแล้วหนูจะคูณยังไงคูณธรรมดาไหมถ้าใครเลือกคูณธรรมดาก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาที่นี่แล้วมาติวทุกคนดูวิธีการคูณเลขแบบใหม่ๆนะฮะทุกคนเริ่มดูนะครับให้เรามอง25เป็นก้อนหนึ่งครับมองเป็นเลขตัวหนึ่งเลยเหมือนท่องแม่สูตรคูณปกติครับดูนะฮะเราเอา25ไล่ไปคูณ6ครับใจเย็นนะฮะอย่าเพิ่งคิดคำตอบดูภาพตามก่อนเอา25ไล่ไปคูณ6ได้เท่าไหร่เราก็ใส่แล้วเราก็ทดสิ่งที่เราเคยทำถูกไหมฮะต่อไปเราก็25ไล่ไปคูณ2ได้เท่าไหร่บวกตัวทดก็จบครับนี่คือสเต็ปง่ายๆเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนเริ่มนะฮะ25ไล่ไปคูณ6ได้เท่าไหร่ครับมันเยอะถูกไหมฮะมันเยอะแต่ทุกคนรู้ว่า25คูณ4มันได้เท่าไหร่ครับเออ25คูณ4มันได้100นึงถูกไหมฮะ25คูณ5ล่ะนับต่อ25คูณ4 100นึง25คูณ5 125 25คูณ6ล่ะ150ถูกไหมครับ25คูณ6ได้150ได้150ใส่อะไรทดอะไรครับเออว่ะมัน3หลักทดยังไงวะเราเคยทดได้2หลักใช่ไหมฮะสมมติได้50ใส่0ทด5สมมติได้25ใส่5ทด2สมมติได้70ใส่0ทด7เราเคยทดแบบนี้แต่ตอนนี้ได้3หลักแล้วมันทดยังไงก็ทดหลักหน่วยครับได้150หลักหน่วยเป็นเลข0ใส่0ทด15ที่เหลือก็ไปทดให้หมดครับนะฮะเอาใหม่ครับสมมติคูณได้500ใส่0ทด50สมมติคูณได้770ใส่0ทด77อย่างนี้ครับนะฮะตอนนี้ในใจทุกคนคิดว่าอาจารย์คะหนูคูณธรรมดาง่ายกว่าหรือเปล่าคะนะใจเย็นๆครับนะฮะใจเย็นๆเราลองมาดูแลกเปลี่ยนใหม่ๆนะฮะแล้วลองมาจับเวลากันได้เลยพอทุกคนรู้วิธีนี้แล้วมาจับเวลากันได้เลยว่าอะไรคูณไวกว่ากันนะฮะเฉือนกันนิดเดียวครับคณิตศาสตร์ทุกคนเริ่มครับ25ไปคูณ6ได้150ใช่ไหมฮะใส่0ทด15ต่อไปครับ25ไปคูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้50ทดอีก15เป็น65ข้อนี้ตอบ650นะครับตอนนี้ทุกคนรู้วิธีหมดแล้วนะฮะลองมาจับเวลากันว่าเราคูณเลขอะไรไวกว่ากันนะฮะข้อเมื่อกี้ตอบ650แล้วนะครับตอบข้องงูแล้วนะฮะ24คูณ25ทุกคนเริ่มครับเอา25ไล่ไปคูณใครครับเร็ว25ไล่ไปคูณ4ได้100ใส่ทด10 25ไล่ไปคูณ2ได้50ทดอีก10เป็น60นะฮะลองจับเวลาได้เลยเอ้ยอาจารย์แม่25อย่างเดียวหรือเปล่าหนูต้องเจอแม่25เท่านั้นหรือเปล่าที่ถึงจะใช้แบบนี้ได้ไม่จำเป็นครับ17คูณ12 12ไล่ไปคูณใครครับเร็ว12ไล่ไปคูณ7ได้84ใส่4ทด8 12ไล่ไปคูณ1ได้12ทดอีก8เป็น20เห็นไหมครับอย่าบวกเลขผิดอย่างเดียวนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แบบนี้นะครับลองกลับไปฝึกนะฮะเทคนิคพวกนี้ลองให้เห็นภาพแล้วกลับไปฝึกลองเจอเลขที่ไหนลองคูณดูนะครับลองไปคูณดูเช่นเราไปเจองี้ครับ33คูณ11อย่างเงี้ยครับเราท่องแม่11ได้ทุกคนเริ่มครับ11ไล่ไปคูณใครครับเร็ว11ไล่ไปคูณ3ได้33ใส่3ทด3 11ไล่ไปคูณ3อีกตัวได้33ทดอีก3เป็น36เห็นไหมครับนะฮะไวกว่าของเดิมเราเยอะเลยนะครับแล้วเทคนิคที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆคูณด้วยแม่นี้คูณด้วย50คูณ100ก่อนเติม0 2ตัวหาร2ไม่ต้องไปทำมันเลยนะครับมันเปลืองสมองเราจำแค่2เทคนิคเทคนิคที่1คูณด้วยหลักหน่วยจำได้ไหมครับบวกหลักหน่วยดูซิมันลงท้ายอะไรเทคนิคที่2มองเลขนี้เป็นก้อนๆ1แล้วไล่คูณเลยนะครับโอเคนะฮะถ้ามันเลขนี้มันยากไปเกินเหนือกว่าเราก็ตั้งคูณแบบปกติแต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบ1นาทีเนี่ยออกเลขไม่ยากหรอกครับนะฮะต่อไปครับทุกคนรู้เทคนิคหมดแล้วต่อไปครับข้อสอบข้อ3ครับข้อสอบอาชีวะ 1/59 2+4+6+ไปเรื่อยฮะจนถึง100ปลายคือเท่าไหร่ครับ
100ต้นคือเท่าไหร่ฮะ2เพราะฉะนั้นปลายบวกต้นได้100 2ใช่มั้ยฮะคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2มีกี่ตัวฮะเห็นมั้ยฮะ1ถึง100มี100ตัวจริงไหมภายใน100ตัวนี้เนี่ยมีจำนวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งจริงไหมฮะคือ50ตัวจำนวนขี้อีกครึ่งหนึ่งคือ50ตัวเพราะนั้นอันนี้เป็นจำนวนคู่หรือขี้ครับจำนวนคู่ภายใน100ตัวจำนวนคู่มีกี่ตัวครับ50เห็นไหมครับนะฮะต่อไปก็เข้าสู่การคิดเลขแล้ว2ตัดใครได้ครับ2มันตัดใครก็ได้ใช่ไหมฮะอย่าตัดทั้งคู่นะตัดใครก็ได้บางคนเห็น50 2ตัด50ได้ไหมครับได้เพราะมันได้แม่25เราเคยท่องแม่25ตอนติวมานั่นคือวิธีที่1นะฮะใครลองไปท่องแม่25ก็เอา25ไล่ไปคูณ2 25ไล่ไปคูณ0 25ไล่ไปคูณ1นี่คือวิธีที่1นะครับผมอยากให้เห็นวิธีที่หลากหลายนะฮะเอ้ยอาจารย์หนูตัดไอ้ตัด102ได้ไหมได้ครับทุกคนตัด102ครับ2ตัด102ได้เท่าไหร่ครับใน51เอ้ยอาจารย์แล้วหนูจะคูณยังไงคูณหลักหน่วยก็ไม่ได้มันได้0หมดเลยมองท่องแม่50ได้ไหมครับต้องตอบว่าได้มาที่นี่แล้วอย่าไปกลัวครับ50ไล่ไปคูณ1ได้50ใส่0ทด5เห็นไหมครับ50ไล่ไปคูณ5ได้250ทดอีก5เป็น255โอเคนะฮะข้อนี้ตอบ2550อยู่ในช้อยพวกเราแล้วนะฮะตอบข้อขอไข่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ก๊อปช้อยมานะฮะตอบข้อขอไข่เลยนะครับเห็นแนวทางไหมฮะเรื่องผลบวกเนี่ยเจอเนี่ยออกข้อสอบมาเนี่ยต้องทำได้เลยนะฮะข้อสอบออกเป็นประจำนะครับข้อ4ครับข้อสอบสพท1ทับ58นะครับเจอข้อนี้บางคนถอดใจแล้วว่ามันเป็นเศษส่วนใช่ไหมฮะไม่ต้องกลัวครับเรื่องนี้เข้าเรื่องอะไรครับนึกไว้เข้าเรื่องอะไรครับไม่ได้ใบนะฮะอันนี้เข้าเรื่องอะไรครับสีน้ำเงินเรื่องผลบวกถูกไหมครับอย่าบอกเข้าเรื่องเศษส่วนนะฮะจบเลยนะครับยังไม่ถึงเรื่องเศษส่วนเลยเข้าเรื่องผลบวกถูกไหมครับสูตรผลบวกว่ายังไงนะปลายบวกต้นถูกไหมฮะปลายคือเท่าไหร่ครับเร็ว48ส่วน7เอามาทั้งดุ้นเลยปลายคือ48ส่วน7ต้นคือเท่าไหร่ครับต้นคือ1ส่วน7เห็นไหมฮะปลายบวกต้นไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดอะไรเลยคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2มีกี่ตัวครับเห็นไหมฮะทุกคนดูครับบางใครยังไม่เห็นเนี่ยลองปิดดูครับเห็นไหมฮะแค่ปิดโลกก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะปิดปุ๊บเนี่ยเหลือแค่1ถึงอะไรครับ1ถึง48 1ถึง48มีกี่ตัวครับ48ตัวเห็นไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ใส่48ได้เลยใช่ไหมครับต่อไปขั้นตอนการคิดเลขครับไม่ว่าไปดูเฉลยที่ไหนมานะฮะไอ้ที่คิดยุ่งยุ่งยากไอ้ส่วนเยอะๆไม่ต้องนะครับนะฮะแบบนี้เนี่ยนะครับง่ายที่สุดแล้วปลายบวกต้นนะครับ2ตัดใครได้ครับ2ตัด48ได้24เห็นไหมครับที่ทุกคนกังวลนักหนาว่ามันเป็นเศษส่วนเนี่ยที่แท้จริงมันไม่ยากขนาดนั้นถูกไหมฮะตัวส่วนเหมือนกันเอาตัวเศษมาทำมาได้เลยบวกกันได้เลยเพราะนั้น48บวก1ได้เท่าไหร่ครับ49แล้วส่วนอะไรด้วยส่วน7เห็นไหมครับยิ้มหวานๆเลย7ตัด49ได้กี่ครั้งครับได้7เห็นไหมฮะสุดท้ายเราเหลือแค่อะไรครับ7คูณกับอะไรฮะ7คูณกับ24แล้วในช้อยทุกคนกวาดตาดูครับเลขหลักหน่วยเหมือนกันบ้างมั้ยไม่เหมือนกันเลยทุกคนคูณครับ7คูณ4ได้28ใส่8ทดอะไรช่างมันข้อนี้ลงท้ายด้วยแล้วครับลงท้ายด้วย8แล้วแค่นั้นเองครับนะฮะนี่เขาก็สอบคัดคนไปดาวอังคารนะฮะ1ทับ58ใช่ไหมครับชื่อรุ่นนี้คัดคนไปดาวอังคารแม้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคณิตศาสตร์จะพอเก็บแต้มได้นะครับข้อ5ครับ1บวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยครับจนถึง15นะฮะข้อสอบ2ทับ58อันนี้ไม่ยากเลยนะครับทุกคนดูปลายเท่าไหร่ครับ15ต้นเท่าไหร่ครับ1ปลายบวกต้นได้16คูณกับจำนวนตัวหารด้วย2กี่ตัวครับวันจริงเนี่ยจะเกิดอาการแบบนี้ครับเฮ้ยเรานับจำนวนตัวไม่ได้ทั้งที่เห็นว่ามันง่ายถูกไหมฮะบางคนบอกมี15ตัวบางคนบอกมี5ตัวหรือเปล่านะฮะในวันจริงเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบนี้ให้ทุกคนนับนิ้วเอาเลยครับว่ามีกี่ตัวเอานับนิ้วยังไงล่ะอาจารย์มันห่างกันทีละเท่าไหร่ครับ1ไป3เนี่ยมันห่างกันทีละเท่าไหร่ครับ2 3ไป5ห่างทีละ2ใช้วิธีการนับนิ้วเอาเลย1 3 5 7 9 11 13 15กี่ตัวครับ8ตัวเห็นไหมฮะวันจริงเนี่ยนับเอาเลยนะครับไม่ว่าวันจริงมันจะห่างกันทีละ3
ไม่ว่าวันจริงมันจะห่างกันทีละ5ไม่ว่าวันจริงมันจะห่างทีละ6ให้เรานับแบบนี้เอาเลยมันออกไม่ถึง 1,000 ตัวหรอกครับนะฮะออกไม่ถึง100ตัวด้วยไม่เกิน20ตัวด้วยถ้าออกแบบนี้นะครับต่อไปครับ2ตัดใครได้ฮะตัด16ละกันเลขมันเยอะนะครับได้8 88เท่าไหร่ครับ64นะฮะผมบรรยายค่อนข้างไวสักนิดนึงนะครับนะฮะจดด้วยแล้วฟังนิดนึงนะครับอีกข้อหนึ่งฮะเขียนไว้นะฮะเขียนเพิ่มเติมนะครับ4บวก7บวก10บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง61อันนี้ลองจดไว้นะฮะลองกลับไปทำดูนะครับไม่ได้ยากครับไม่ได้มีอะไรแฝงอยู่เลยเรื่องนี้ไม่มีอะไรแฝงอยู่เลยครับปลายเท่าไหร่ครับ61ต้นเท่าไหร่ครับ4ปลายบวกต้นได้65เห็นไหมครับจำนวนตัวล่ะข้อนี้มันห่างกันทีละเท่าไหร่ครับห่างกันทีละ3ก็นับเอาเลยฮะลองไปนับดูนะฮะ4 7 10 13 16 19 22ลองไปนับดูนับจนถึงไหนครับ61นับแล้วจะได้จำนวนตัว20ตัวลองไปนับดูนะครับจะได้จำนวนตัว20ตัวนะฮะในห้องสอบทุกคนก็ต้องประมวลภาพแบบนี้นะฮะต้องได้เลยต้องทำได้เลยนะครับ1คะแนน2คะแนนต้องทนต้องได้นะครับคณิตศาสตร์ต่อไปครับข้อ6ครับข้อ6คือข้อสอบสพท1ทับ58เหมือนกันอันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยการออกข้อสอบเนี่ยออกโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเอาบางคนบอกอาจารย์ออกกสจ.ออกเองหรือเปล่าจังหวัดออกเองหรือเปล่าจังหวัดมอบหมายให้มหาวิทยาลัยที่เห็นสมควรออกข้อสอบเพราะฉะนั้นข้อสอบก็ออกโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเหมือนเดิมนะครับข้อสอบปีนั้นเนี่ยมันออกมายากนะฮะมันออกมายากพอข้อสอบออกมายากทุกคนต้องทำยังไงรู้ไหมฮะข้ามถ้าข้ามไม่ต้องมาติวแล้วนะฮะนะครับทุกคนต้องทำยังไงรู้ไหมฮะถ้าข้อสอบออกมายากทุกคนต้องยิ้มครับยิ้มนะฮะทุกคนต้องยิ้มครับเอ้าอาจารย์ยิ้มทำไมข้อสอบมันยากนะต้องยิ้มครับรอบๆเนี่ยคู่ต่อสู้ทั้งนั้นนะฮะยิ้มต้องยิ้มขู่คู่ต่อสู้นะครับข้อสอบออกมายากไอ้คู่ต่อสู้หันมาหาเราเฮ้ยยากมึงยังยิ้มใจเสียนะครับนะฮะไอ้ข้างๆนี่ใจเสียมันนะที่ไหนได้เรายิ้มเนี่ยยิ้มหาข้อมั่วอยู่เหมือนกันนะครับมั่วข้อไหนดีวะยิ้มไว้ก่อนต้องยิ้มนะข้อสอบออกมายากยิ้มไว้ก่อนออกมานี่ยิ้มเลยนะครับนะพอข้อสอบออกมายากเนี่ยพอยิ้มแล้วเนี่ยทุกคนต้องดูครับว่าเอ้ยมันเข้าเรื่องอะไรมันเข้าเรื่องผลบวกใช่หรือไม่พอมันเข้าเรื่องผลบวกทุกคนดูนะฮะถามครับใช้สูตรเดิมได้ไหมสูตรเดิมคืออะไรครับปลายอ่ะปลายปลายบวกอะไรครับปลายบวกต้นอันนี้มั่งจดนะฮะปลายคือ999ส่วน27บวกต้นคือ111ส่วนอะไรครับส่วน3ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวข้อนี้มีกี่ตัวครับอย่าตอบ3ตัวนะฮะตีตายเลยนะครับกี่ตัวครับ9ตัวถูกไหมฮะ111 222 333 444 555ไปเรื่อยๆจนถึง999เพราะฉะนั้นมี9ตัวหารด้วย2นี่คือสูตรปกติเราถูกไหมฮะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวหารด้วย2ถามว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับนะฮะแต่มันยากขั้นตอนไหนรู้ไหมฮะนี่ครับบวกเลขตรงนี้เสียเวลามากเลยนะฮะกว่าจะทำหาส่วนทำส่วนให้เท่ากันเนี่ยเสียเวลานะครับเอ้าอาจารย์แล้วหนูจะทำยังไงล่ะอันนี้ลองกลับไปทำดูนะฮะวิธีนี้ได้นะครับย้ำว่าได้นะฮะลองกลับไปทำดูนะครับแต่วิธีที่แนะนำคือทุกคนลองดูครับก้อนแรกครับก้อนแรกถามพวกเราก่อนว่าใช่111ส่วน3มั้ยครับก้อนแรกนะฮะก้อนแรกครับใช่111ส่วน3มั้ยก้อนแรกก็คือ111ส่วน3ใช่หรือไม่บวกกับก้อนถัดไปครับก้อนถัดไปคือ222ส่วน2บวก2บวก2ใช่ส่วน6มั้ยครับใช่แล้วคิดเลขต่อนิดนึงครับข้างบนเลขคู่ไหมเลขคู่ข้างล่างเลขคู่ไหมครับเลขคู่เห็นไหมฮะทุกคนลองเอา2ตัดบนล่างได้ไหมครับ2ตัดข้างบนได้1 1 1 2ตัดข้างล่างได้3เกิดอะไรขึ้นกับข้อสอบข้อนี้ครับมันทำไมกันครับมันเท่ากันมันเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนทำข้อสอบทุกคนต้องเดาเลยว่ามันทำไมทุกก้อนครับมันเท่ากันทุกก้อนนะฮะต้องเดาเลยนะฮะใครรู้แนวทางตรงนี้เนี่ยวันสอบจริงเนี่ยเล็กนิดเดียวไม่ยากเลยข้อนี้ทุกก้อนมันเท่ากันนะฮะแล้วมีกี่ก้อนด้วยมี9ก้อนนะครับมี9ก้อนทุกก้อนเท่ากันหมดเลยมี9ก้อนนะครับ
ทุกคนพักแนวคิดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะฮะทุกก้อนเท่ากันมี9ก้อนนะฮะมาดูคำถามตรงนี้ครับถ้าเราไปเจอ1บวก1บวก1บวกไปเรื่อยครับ1เหมือนกันเลยนะฮะ1เหมือนกันเลย50ตัวบวกกันได้เท่าไหร่ครับ50ตัวนะฮะได้เท่าไหร่ครับได้50คิดยังไงครับ1คูณ50จริงไหมฮะเอาใหม่ครับ2บวก2บวก2 2เหมือนกันเลยนะฮะ50ตัวบวกกันเหมือนกันเลยได้เท่าไหร่ครับ2คูณ50ทุกคนเห็นเลยไหมฮะเอาใหม่ครับ5บวก5บวก5บวกไปเรื่อยครับ5เหมือนกันเลยนะฮะ5เหมือนกันเลย70ตัวบวกกันได้เท่าไหร่ครับ5คูณ70ทันไหมฮะเห็นแนวคิดไหมฮะก็คือมันซ้ำกันกี่ตัวล่ะตัวอะไรที่มันซ้ำกันล่ะอย่างนี้นะครับแล้วถ้าใครรู้แนวข้อสอบรู้แนวการคิดแบบนี้แล้วทุกคนดูนะฮะลูกศิษย์เราเนี่ยทำข้อสอบปีนั้นเนี่ยสบายสบายเลยนะครับทุกคนดูครับพอคิดเลขแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน15วินาทีเท่านั้นคิดเลขนี้แล้วอ่ะมันตัดเลขแล้วมันได้เท่าไหร่เหมือนกันหมดเลยครับ1 1 1ส่วนอะไรฮะส่วน3แล้วมันมีกี่ก้อนครับมันมี9ก้อนที่ทำไมกันด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะนั้นคูณอะไรได้เลยคูณ9ได้เลยไหมฮะยิ้มหวานๆเลย3ตัด9ได้3 3คูณกับ1 1 1ตอบ3 3 3อย่างนี้เลยนะฮะเรื่องผลบวกมี6ข้อผ่านไปแล้วนะครับมีทั้งง่ายกลางยากผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาคิดว่าเอ้ยเราสามารถเรียนรู้ได้ผมเชื่อนะทุกคนสามารถทำได้นะครับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ผมเชื่อว่าต้องเก็บแต้มได้บ้างนะครับถามว่าคนที่สอบได้ที่1กับเราทั้ง300กว่าคนที่มาแจ้งชื่อกับเราไว้เนี่ยเมื่อปี 2/58 เนี่ยเขาได้ชอบคณิตศาสตร์ทุกคนมั้ยครับเขาไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่สอบได้ที่1หรือคนที่ประสบความสำเร็จลำดับอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์นะครับแต่เขาในทำในส่วนที่เขาต้องทำได้ผลบวกตัวเลขเรียงกันอนุกรมอะไรพวกนี้ต้องทำได้นะครับในส่วนที่ต้องได้คะแนนนะครับข้อ7ครับประเด็นต่อไปคือเรื่องตัวเลขเรียงกันครับโจทย์แบบนี้ออกข้อสอบเป็นประจำเรื่องตัวเลขเรียงกันก่อนที่เราจะมาทำข้อสอบกันมารู้จักกันก่อนดีกว่ามาทำความรู้จักก่อนอะไรคือตัวเลข3ตัวเรียงกันตัวอย่างครับ2 4 6ใช่ตัวเลข3ตัวเรียงกันไหมครับถ้าใครตอบใช่ดีแล้วที่มาวันนี้นะครับไม่ใช่ครับนะฮะ1 3 5ใช่ตัวเลข3ตัวเรียงกันไหมครับไม่ใช่ครับ1 2 3ใช่ตัวเลข3ตัวเรียงกันไหมครับใช่โอเคนะฮะ4 5 6ใช่ตัวเลข3ตัวเรียงกันไหมครับใช่1 2 3 4 5ใช่ตัวเลข5ตัวเรียงกันไหมครับใช่ครับ1 2 3 4ใช่ตัวเลข4ตัวเรียงกันไหมครับใช่มาสรุปกันอะไรคือตัวเลขเรียงกันฮะหนูว่าอย่างนี้แหละอาจารย์อย่างเงี้ยหนูว่าใช่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงครับอย่างนี้ตัวเลขที่ห่างกันเพียง1เท่านั้นอย่างนี้ห่าง2ใช่ไหมครับไม่ได้อันนี้ห่างเท่าไหร่ครับห่าง2ไม่ได้ตัวเลขที่ห่างกันเพียง1เท่านั้นเรียกว่าตัวเลขเรียงกันองค์ประกอบง่ายๆไม่ยากนะครับห่าง1เท่านั้นนะฮะโน้ตช็อตโน้ตไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องจดหมดก็ได้นะฮะห่าง1เท่านั้นต่อไปมาดูองค์ประกอบกันถ้าสมมุติเรามีตัวเลข3ตัวเรียงกันแล้วเนี่ยเรามีแล้วนะฮะมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างสมมุติว่าเรามีตัวเลข3ตัวเรียงกันแบบนี้นะครับนิ้วนะฮะอันนี้นิ้วนะครับดูมันใหญ่เหลือเกินนะฮะจอนี้ใหญ่มากนะครับที่นี่จอใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เรียกว่าตัวเลข3ตัวเรียงกันนะครับนะฮะปกติไปที่อื่นมันไม่อ้วนขนาดนี้นะครับมันเฉพาะวันนี้นะฮะที่อ้วนขนาดนี้นะครับมันอ้วนจริงนะฮะนะครับนี่โอ้นิ้วนี่แค่นี้นะครับสมมติว่าเรามีตัวเลข3ตัวเรียงกันแบบนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทุกคนรู้ตัวที่2ตรงนี้เรียกว่าตัวกลางครับนะฮะตัวที่2ตรงนี้เรียกว่าตัวกลางนะครับตัวซ้ายสุดตรงนี้เรียกว่าตัวน้อยที่สุดครับนะฮะตัวน้อยที่สุดตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตรงนี้เรียกว่าตัวทำไมที่สุดครับตัวที่มากที่สุดองค์ประกอบมีแค่นี้เองครับ
เอาอาจารย์ทำไมหนูต้องรู้องค์ประกอบล่ะเพราะโจทย์มันถามแถวๆนี้ทุกคนต้องรู้นะครับเอาถ้ามี5ตัวเรียงกันแบบนี้ล่ะถ้ามี5ตัวเรียงกันแบบนี้ตัวน้อยสุดเรียกว่าอะไรครับตัวที่น้อยที่สุดนะครับตัวที่1นะฮะตัวที่3เรียกว่าตัวตรงกลางตัวที่5เรียกว่าตัวมากที่สุดแค่นั้นเองครับนะฮะเอาอาจารย์ถ้ามี4ตัวเรียงกันล่ะตัวน้อยสุดเรียกว่าเนี่ยตัวน้อยสุดนะครับตัวที่4เรียกว่าตัวอะไรครับมากที่สุดตัวนี้ล่ะตัวที่2ไงฮะนะครับมันไม่มีตัวกลางนะครับตัวที่2ตัวที่3เอาอาจารย์มันไม่มีตัวกลางเหรอไม่มีครับตัวกลางมันไม่มีเพราะมันมี4ตัวตัวกลางก็อยู่แถวนี้ไม่มีนะครับประเด็นมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนต้องโฟกัสคือตรงนี้ครับนี่คือพระเอกเราเลยฮะตัวกลางเอ้าอาจารย์ตัวกลางมันเป็นพระเอกยังไงล่ะถ้าเรารู้ตัวกลางคือ50ถ้าเรารู้ตัวน้อยเท่าไหร่ครับ49เพราะมันห่าง1ถูกมั้ยฮะตัวมากเท่าไหร่ครับ51ถูกมั้ยครับถ้าเรารู้ตัวกลางคือ100ล่ะฮะตัวน้อยเท่าไหร่ครับ99ตัวมากเท่าไหร่ครับ101เห็นมั้ยครับถ้าเรารู้เนี่ยจบเลยถูกมั้ยครับและเป็นที่มาของสูตรครับอันนี้ต้องจดนะฮะเป็นที่มาของสูตรนะครับถ้าเรารู้ตัวกลางทุกอย่างจบสูตรที่1ครับให้เราดูที่โจทย์นะครับให้ดูที่โจทย์ถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างตัวมากกับตัวน้อยมาโจทย์จะต้องให้นะฮะจำนวนมากจำนวนน้อยบวกกันได้500จำนวนมากจำนวนน้อยบวกกันได้200โจทย์ต้องให้นะครับถ้าโจทย์ให้จำนวนมากกับจำนวนน้อยบวกกันมาเนี่ยให้เราเอาไปหาร2แล้วมันจะได้พระเอกเราเลยจบครับนะฮะถ้าโจทย์ให้มาแบบนี้ตัวมากกับตัวน้อยให้เราเอาไปหาร2นะครับให้เราไปหาร2แล้วมันจะได้ตัวกลางเลยครับต่อไปครับสูตรที่2มี2สูตรเท่านั้นครับจำไม่ยากด้วยนะฮะต่อไปสูตรที่2ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆเขียนไว้นะฮะอื่นๆถ้าเป็นโจทย์อื่นๆอื่นๆหมายความว่าถ้าไม่ใช่ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยนะฮะเป็นอื่นๆให้เราหารตัวเรียงครับนะฮะให้เราหารตัวเรียงเอ้าอาจารย์อะไรคือตัวเรียงล่ะเช่นข้อนั้นบอกว่า4ตัวเรียงหารเท่าไหร่ครับหาร4ข้อนั้นบอกว่า5ตัวเรียงหารเท่าไหร่ครับหาร5ข้อนั้นบอกว่า7ตัวเรียงหารเท่าไหร่ครับหาร7แค่นั้นเองครับนะฮะพอคิดเลขเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตัวกลางครับเหมือนกันเลยนะฮะ2สูตรผ่านไปแล้วนะครับคำถามครับ2สูตรนี้ใช้ต่างกันยังไงครับมันมีหาร2กับหารตัวเรียงอาจารย์แล้วหนูจะใช้ต่างกันยังไงต่างกันยังไงครับให้ดูที่อะไรครับให้ดูที่โจทย์ถูกต้องไหมฮะให้ดูที่โจทย์นะครับโจทย์ให้อะไรเรามาเราลองนึกก่อนถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยเอาไปหาร2เลยใช้ตัวกลางอื่นๆหารตัวเรียงโอเคนะฮะใครเพิ่งมาครั้งแรกนี่เปิดสูตรตามนะครับเปิดสูตรตามนะครับใครที่เคยติวไปแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าทบทวนนะครับต้องให้แม่นเลยนะฮะข้อ7ครับผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากทุกคนเห็นไหมฮะผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากโจทย์ให้อะไรเรามาครับผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากนั่นเองใช่ไหมฮะคือ908โจทย์ให้มาคำถามครับหาร2หรือหาร3ครับหาร2ถูกไหมครับหาร3ไม่ได้ถูกไหมฮะหาร2เพราะว่าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยมาให้เราเอาไปหาร2ทันไหมฮะโจทย์ให้อะไรมานั่นเองนะครับ908หารด้วย2ครับผมคิดเลขกันเลยนะฮะได้454คิดเลขกันเลยนะครับคิดเลขออกมาแล้วเนี่ย454นี่คือตัวอะไรครับตัวกลางเห็นไหมฮะนิ่มๆเลยจริงๆเนี่ยหมดหน้าที่ผมแล้วถูกไหมฮะทุกคนต้องซัดคะแนนได้เลยครับโจทย์ถามอะไรครับขีดเส้นใต้ไว้โจทย์ถามอะไรครับผลบวกระหว่างผลบวกเลขระหว่างเลขทั้ง3จำนวนเลยถูกไหมฮะตัวกลางคือ454ตัวน้อยเท่าไหร่ครับ453ตัวมากเท่าไหร่ฮะ455คิดเสร็จแล้วเอาทั้งหมดมาทำอะไรกันครับเอามาบวกกันผมคิดเลขให้เลยนะครับทั้งหมดจะตอบ 1,362 นะฮะคือข้อกอไก่นะครับทุกคนได้นะฮะออกมาทุกคนต้องได้ข้อสอบแบบนี้นะฮะข้อ8ครับเลข5จำนวนเรียงกันมีผลบวกเท่ากับ290คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้เองครับนี่ว่าโจทย์ให้อะไรเรามาลองวิเคราะห์นิดนึงคำถามครับคำว่ามีผลบวกเท่ากับ290ใช่ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากไหมครับ
ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่จะหารสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องหารอะไรครับหารตัวเรียงข้อนี้มีกี่ตัวเรียงครับ5ตัวเรียงจบแล้วครับ290เอา5ไปหารเห็นไหมฮะพอหารเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตัวกลางผมคิดเลขเลยนะครับได้58นะครับตัดเลขเลยนะฮะตัดเลขได้58นะครับพอคิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรครับตัวกลางเห็นไหมฮะอยากร้องไห้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามพจน์กลางด้วยตอบได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยตอบข้อกอไก่นะฮะทันไหมครับวิเคราะห์ว่าโจทย์ให้อะไรมาใครเสร็จแล้วทุกคนเปิดข้อ11ครับเมื่อกี้เหลี่ยมสัตว์ไทยชอบอย่างเดียวครับคำสุดท้ายประโยคสุดท้ายมาป้นเอาหัวใจพี่หมดแล้วนั่นแหละเป็นอะไรนะฮะเป็นมันมีความสุขใช่ไหมครับนะฮะปกติเนี่ยคณิตศาสตร์กับภาษาไทยไม่ค่อยบรรยายพร้อมกันนะครับจะผมอยู่ทีมพอยุทธนะครับสายสุขภาพนะครับนะฮะดูจากรูปร่างก็รู้แล้วนะครับสายสุขภาพปกติจะไม่ค่อยบรรยายด้วยกันก็มาดูภาษาไทยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสิ่งที่น้องต้องดูก็คือเรื่องอุปมาอุปไมยที่เป็นไอ้ขีดๆแล้วมีจุดตรงกลางนะฮะที่วิเคราะห์อย่างนั้นเนี่ยออกเยอะนะครับออก 5-6 ข้อเลยนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องการให้เหตุผลอีกที่ออกคู่กันนะครับข้อ11ครับเลข7จำนวนเรียงกันมีผลบวกได้560นี่ครับมีผลบวกได้560นี่ข้อสอบ 1/58 นะฮะนี่ข้อสอบยังออกแบบนี้เลยนะครับไม่ได้หนีไปไหนพวกเราเลย560ใช่ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยมั้ยไม่ใช่เพราะนั้นไม่ใช่หารตัวเลยครับหารตัวเรียงข้อนี้มีกี่ตัวเรียง7ตัวเรียงเห็นไหมครับนะฮะจบแล้วนะครับ7ไปตัด56 56นะ56อีกนะ56นะครับ56ได้8นะครับ0นี่1ตัวได้80เห็นไหมฮะนะฮะตัดเลขเลยนะครับได้80สิ่งที่คิดได้ตรงนี้อย่าเพิ่งตอบนะฮะสิ่งที่คิดได้ตรงนี้คือตัวอะไรครับคือตัวกลางนะฮะแล้วโจทย์ถามอะไรครับมากที่สุดตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวกลางแล้วนะฮะตัวกลางคือได้80ถูกไหมฮะตัวกลางคือตัวที่เท่าไหร่ครับมันได้80ตัวกลางคือตัวที่เท่าไหร่ครับตัว1 2 3 4 5ตัวที่ตัวกลางฮะ7จำนวนตัวตรงกลางคือตัวที่4ถูกไหมครับใจเย็นๆนะฮะตัวตรงกลางคือตัวที่4ถูกไหมครับแต่โจทย์มันไม่ได้ถามตัวที่4โจทย์ถามตัวที่มากที่สุดคือตัวที่7ถูกไหมครับเพราะนั้นตัวที่4ได้80ตัวที่5ได้81ตัวที่6ได้82ตัวที่7ได้83จบครับเชื่อคะแนนนิ่มๆนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรเราก็ไปดูถ้าเรารู้องค์ประกอบถูกไหมฮะผมสอนองค์ประกอบไปหมดแล้วจำนิ้วให้ได้เท่านั้นเองนะครับต่อไปครับทุกคนเปิดข้อ9นะฮะกลับเปิดกลับไปข้อ9นะฮะเปิดกลับไปข้อ9นะครับทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรนะฮะดูโจทย์ก่อนข้อ9เลข5จำนวนเรียงกันมีผลบวกได้290อย่าเพิ่งทำอะไรเลยนะฮะอย่าเพิ่งแก้โจทย์อย่าเพิ่งทำอะไรนะฮะคำว่ามีผลบวกเท่ากับ290เอาอะไรไปหารครับ5ทุกคนรู้นะฮะเอา5ไปหารทุกคนนึกภาพตามนะฮะพอเรา5ไปหารแล้วมันจะได้ตัวไหนครับมันจะได้ตัวตรงกลางถูกไหมฮะนึกภาพตามก่อนนะฮะอย่าเพิ่งแก้โจทย์นะฮะได้ตัวตรงกลางแล้วโจทย์ถามอะไรครับผลบวกของใครกับใครจำนวนน้อยกับจำนวนมากเรารู้ตัวตรงกลางแล้วหาจำนวนน้อยได้ไหมได้รู้ตัวตรงกลางแล้วหาจำนวนมากได้ไหมครับได้แล้วเอาจำนวนน้อยกับจำนวนมากมาทำอะไรกันครับมาบวกกันอันนี้ทุกคนได้นะฮะโจทย์ข้อนี้ทุกคนได้แต่เปลี่ยนครับทุกคนดูเอาช้อยออกครับช้อยออกนะฮะเปลี่ยนเลข5เป็นเลข4ครับทุกคนเปลี่ยนครับเพราะข้อสอบจริงๆเนี่ยบางทีมันจะเจอที่เป็นเลขคู่เรียง4ตัวเรียง6ตัวเรียง8ตัวเรียงแบบนี้นะครับเจอแบบนี้นะฮะบางคนก็ถามว่ามันทำอย่างไรนะครับถ้าใครรู้คอนเซปต์ของเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนโจทย์ยังไงมันไม่ต้องทำอะไรเลยครับ4ตัวเรียงถามครับมีผลบวกได้290นี้เนี่ยใช่ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากไหมไม่ใช่แล้วมันจะหาร2ได้ไหมครับไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องหารอะไรครับหารตัวเรียงข้อนี้กี่ตัวเรียงครับ4ตัวเรียงเห็นไหมครับทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะครับหารออกมาครับทุกคนเริ่มหารครับผมจะตั้งหารให้ดูเลยนะฮะ4 1 4 7 4 28ถูกไหมครับเศษ1ถูกไหมฮะได้10 4 28.5 ครับ
มันจะลง 72.5 ทุกคนใจเย็นนะฮะพอมันเป็นเลขคู่เรียงกันเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงมันจะลงจุด5เสมอ 60.5 อะไรจุด5มันจะลงจุด5เสมอนะครับอ้าวอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนล่ะไอ้เลขเนี้ยเลขตรงนี้พอคิดได้ออกมาแล้วมันจะได้ตัวอะไรครับตอบพร้อมกันมันจะได้ตัวกลางจริงไหมฮะผมบอกไปแล้วพอคิดเลขออกมาไอ้จำนวนนั้นแหละคือตัวตรงกลางนะครับทุกคนดูฮะ4ตัวครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อ้าวอาจารย์4จำนวนตัวตรงกลางมันไม่มีนี่นะอาจารย์บอกว่ามันไม่มีพอเราคิดมาได้ 72.5 มันได้ตัวกลางถูกไหมฮะมันตัวกลางมันอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ไงฮะอยู่ระหว่าง2กับ3คือได้ 72.5 เอ้าพอมันได้ตรงนี้แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าตัวที่2กับตัวที่3มันตอบอะไรทุกคนเดาได้ครับปัดลงปัดขึ้นทันไหมฮะตัวที่2คือ72ทันไหมฮะตัวที่3คือ73ถูกไหมทุกคนเดาได้ถูกไหมฮะจำไว้เลยนะฮะที่มันเป็นตัวเรียงกันแบบนี้4ตัวเรียง6ตัวเรียง8ตัวเรียงมันจะมาลงตรงนี้เสมอนะครับมันจะมาลงตรงนี้แล้วก็ปัดลงปัดขึ้นนะครับตัวที่1ตอบ71ตัวที่4ตอบ74โจทย์ถามอะไรก็ช่างมันไปทำเอาเองนะฮะโจทย์ถามจำนวนน้อยบวกจำนวนมากก็มาบวกกันได้เลยโอเคนะฮะทุกคนต้องได้เลยแบบนี้นะครับออกมายังไงมุมไหนทุกคนต้องได้นะครับต่อไปครับทุกคนเปิดข้อ12ครับต่อไปโจทย์เรื่องการจับมือนะฮะโจทย์เรื่องการจับมือครับถ้าใครรู้เคยเห็นโจทย์เนี่ยโจทย์เรื่องการจับมือมันจะมีการแจกของแจกบัตรอวยพรแลกบัตรอวยพรนะครับการจับมือในกลุ่มการจับมือ2ฝั่งนะครับวันนี้เราจะมาขมวดสูตรรวมกันลองมาดูและใจเย็นๆนะครับสูตรมีอะไรบ้างสูตรที่1นะครับสูตรที่1เป็นการจับมือเขียนไว้นะฮะเขียนไว้ก่อนหาที่ว่างๆไว้นะครับเป็นการจับมือแต่จะเป็นการจับมือแบบปกติปกติหมายความว่าไงครับปกติก็คือคนกลุ่มหนึ่งกี่คนไม่รู้มาจับมือกันได้กี่ครั้งนี่คือปกตินะครับต่อไปมีการจับมือแล้วจะมีการแลกของเขียนนะครับมีการแลกของการแจกของนะฮะได้หมดเลยนะครับการแลกของแจกบัตรอวยพรแลกของรางวัลอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับสูตรที่2นะฮะต่อไปครับสูตรที่3ครับสูตรที่3มีการจับมือเหมือนเดิมครับอ้าวอาจารย์มันจับมือก็มีจับมือไปแล้วอันนี้เป็นการจับมือแบบ2ฝั่งครับอะไรคือ2ฝั่งทุกคนลองนึกภาพนะฮะการจับมือแบบ2ฝั่งเนี่ยฝั่งเดียวกันจะจับมือกันเองมั้ยฮะไม่การจับมือแบบ2ฝั่งอาการต้องมี2ฝั่งแล้ว2ฝั่งนั้นจับมือกับตรงข้ามนะครับจะเป็นอาการแบบนี้นะฮะสูตรก็จะมีอยู่3สูตรครับให้ทุกคนพิจารณาสูตรที่1ครับสูตรเรื่องการจับมือแบบปกติทุกคนจดนะครับเอาคนคูณคนลบ1หารด้วย2ครับคนคือจำนวนคนในกลุ่มนั้นว่ามีกี่คนคนคูณคนลบ1หารด้วย2นะครับสิ่งที่คิดได้พอคิดเลขลบเลขหาร2เสร็จแล้วมันจะเป็นจำนวนครั้งของการจับมือในกลุ่มนั้นๆนะฮะนี่คือสูตรที่1นะฮะไม่ยากเลยเช่นคนกลุ่มนั้นมี11คนก็11คูณ11ลบ1หาร2ก็เป็น11คูณ10หาร2แค่นั้นเองครับคิดเลขออกมาแป๊บเดียวได้คำตอบเลยนะฮะต่อไปเป็นการแจกของครับเป็นการแลกของการแจกของการแลกของคือสูตรคือคนคูณคนลบ1ครับเห็นไหมอะไรหายไปครับหาร2หายไปเดี๋ยวดูว่าทำไมมันหายไปนะครับคนคูณคนลบ1คือจำนวนครั้งนะครับพอคิดเลขออกมาแล้วนะฮะก็จะเป็นจำนวนครั้งของการจับมือนะครับเช่นนักเรียนกลุ่มนั้นมี50คนอยากแลกการ์ดอวยพรกันจะแลกกันได้กี่ครั้งอย่างเงี้ยครับก็50คูณ49แค่นั้นเองครับต่อไปครับการจับมือแบบ2ฝั่งการจับมือแบบ2ฝั่งสูตรคือคนคูณคนจบครับ2ฝั่งมันจะมีคนอยู่2ฝั่งใช่มั้ยฮะเช่นฝั่ง A มีคน5คนฝั่ง B มีคน6คนเอา5คูณ6ฝั่ง A มีคน5คนฝั่ง B มีคน5คนเอา5คูณ5แค่นั้นเองครับนะฮะสิ่งที่คิดได้ก็เป็นจำนวนครั้งของการจับมือเหมือนกัน3สูตรครับนะฮะอาจารย์สูตรมันเยอะจังเลยนี่ที่นี่เนี่ยสูตรน้อยที่สุดแล้วนะครับใช้ความเข้าใจเอานะครับแต่วันนี้เนี่ยมันมาเรียน 100% เนี่ยจะมีคนรับได้เต็ม 100% เนี่ยน้อยมาก
นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องท้อแท้ว่าอาจารย์หนูจำสูตรไม่ได้เลยวันนี้เราอาจจะมาเจอกันวันแรกนะครับได้ขนาดนี้ผมว่าพวกเราสุดยอดแล้วแล้วหนูจะจำยังไงถึงจะจำได้หมดถามครับวันนี้ทุกคนทำสเก็ตด้วนยังฮะตารางอ่านหนังสือนะฮะทำหรือยังครับพอยุทธได้บอกไหมฮะต้องทำตารางอ่านหนังสือนะครับนะครับถ้าใครในที่นี้นี่มีถึง 1% ไหมฮะทำตารางอ่านหนังสือแล้วนะครับทุกคนต้องทำตารางอ่านหนังสือนะฮะตารางอ่านหนังสือทำไปแล้วแล้วก็ต้องหาอะไรแปะตามฝาบ้านแปะไว้เลยครับสูตรคณิตศาสตร์แปะไว้ที่ตู้เย็นแปะไว้เลยแปะไว้เลยเพราะคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันแบบนี้นะครับถ้าใครทำตารางอ่านถ้าใครไม่ทำตารางอ่านหนังสือจะเกิดอาการแบบนี้ครับเช้านี้ไม่มีอะไรทำอ่านหนังสือดีกว่าคืนนี้ละครไม่มันไม่ค่อยมันนะอ่านหนังสือดีกว่าไอ้คืนนี้ละครน่าสนุกนะไม่อ่านแล้วดูละครดีกว่าจะเกิดอาการแบบนี้แล้วจะง่วงครับอ่านเช้าวันนี้เฮ้ยทำไมมันง่วงจังอ่ะอ่านเที่ยงวันนี้บางคนหลับคาหนังสือมันเลยนะฮะผลการวิจัยบอกว่าถ้าเราทำอะไรเป็นช่วงเวลาจะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นเพราะนั้นถ้าเราอ่านหนังสือตอนนี้เวลา2 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันวันแรกๆมันจะเหนื่อยครับง่วงจัง5 ทุ่ม 4 ทุ่มก็ประงกแล้วนะครับพอถึงเวลานี้ทำไปสัก 3-4 วันมันจะเกิดการเคยชินและอ่านหนังสือได้จำได้ดีขึ้นนะครับทุกคนต้องทำเวลาอ่านหนังสือนะฮะทำตารางไว้เลยนะครับแล้วก็อื่นๆแปะไว้ตามฝาบ้านที่บอกไว้นะฮะแปะไว้แม็กไว้ตามต้นไม้มั่งอาจารย์ฝนตกมันเลอะแม็กใหม่ครับนะจะได้จำได้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จทำแบบนี้นะครับเขาทำมาแบบนี้เลยบางคนเนี่ยเขียนเลขไว้เลยครับตั้งมางี้เลยนะฮะเขียนเลขไว้เลยเลข1 2 3 4 ถึง 20สมมุตินะครับ1อะไรเกี่ยวกับ1มั่งเขียนไว้เลยครับที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยอะไรเกี่ยวกับ1มั่งแม้เรานึกออกมั้ยฮะเราจะนึกไม่ออกนะครับ2อะไรเกี่ยวกับ2มั่ง3อะไรเกี่ยวกับ3มั่งเขียนมาเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายความรอบรู้อะไรหลักการจัดการศึกษาอะไรเนี่ยต้องเขียนไว้เลยรู้อะไรเขียนไว้แล้วมาสรุปเป็นประเด็นประเด็นเราดึงสิ่งที่เราได้ออกมาแล้วเขียนไว้นะครับนี่เมื่อก่อนนี่จะมีเวลาสั่งกันบ้านนะฮะจะมีเวลาสั่งกันบ้านค่อนข้างเยอะอันนี้ให้พวกเรากลับไปทํานะครับแล้วจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับนะฮะต่อครับสูตรมี3สูตรแบบนี้นะฮะบางคนบอกอาจารย์แล้วหนูจะจำยังไงล่ะจับมือกับแลกของเนี่ยมันมีหาร2กับไม่มีหาร2ทุกคนนึกภาพนะฮะการจับมือเนี่ยทุกคนนึกภาพมีคนอยู่2คนเนี่ยจับมือได้กี่ครั้งครับอย่าบอกว่าจับได้หลายครั้งนะฮะในทางคณิตศาสตร์จับกันได้แค่ครั้งเดียวมีคน2คนจับมือกันได้ครั้งเดียวเลยต้องหาร2ทิ้งไงฮะให้มันเหลือ1ทันมั้ยฮะมีคน2คนจับมือกันได้ครั้งเดียวหาร2ซะเหลือ1เอ้าอาจารย์ทำไมแลกของทำไมไม่หาร2ล่ะถามครับมีคน2คนแลกของกันเนี่ยแลกกล่องของขวัญก็ได้ครับ A ต้องถือของมาไหมถือ B ต้องถือของมาใช่ไหมถือ A ให้ B นับ1 B ให้ A นับ2อย่างเงี้ยครับนะฮะมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยคือคนคูณคนลบ1แบบนี้นะครับใครจะจำยังไงเลือกจำยังไงจำนะฮะคน2คนจับมือกันได้ครั้งเดียวเลยต้องหาร2นะครับต้องจำแบบนี้นะฮะอื่นๆช่างมันนะครับต่อไปครับทุกคนไปดูโจทย์เลยครับข้อ12ครับเริ่มนะฮะจับมือคน2คนจับมือกันได้ครั้งเดียวนะฮะเริ่มครับมีคน7คนจะต้องสัมผัสมือหรือจับมือกันได้กี่ครั้งเป็นคนคือ7คูณ7ลบ1ได้6หาร2ทันไหมฮะนะครับใครไม่ทันเปิดสูตรตามก่อนนะฮะวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องสูตรก่อนนะครับคนคูณคนลบ1 7คูณ7ลบ1ได้6หาร2นะครับ2ตัด6ได้3 7คูณ3ได้21โอเคนะฮะนะครับเรื่องการจับมือจะเป็นสูตรประมาณนี้นะครับต่อไปครับข้อ13ฮะข้อ13มีคน10คนถ้าประชุมร่วมกันจะต้องสัมผัสมือกันนะครับหลังเลิกประชุมได้กี่ครั้งคำถามครับโจทย์ข้อ13ใช่การจับมือแบบ2ฝั่งไหมฮะใช่การจับมือไปสองฝั่งไหมไม่ใช่เพราะการประชุมอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการประชุมแบบสองฝั่งอันนี้เป็นการประชุมของคน10คนจะจับมือกันได้กี่ครั้งนะครับเพราะนั้นเป็นการจับมือแบบปกตินะครับก็เป็นคนคือ10คนคูณคนลบ1ได้9หารด้วย2นะฮะ2ตัด10ได้กี่ครั้งครับได้5 9คูณ5ได้45ครับจบนะฮะ45นะครับข้อ14ครับนี่คือชอบออกนะฮะข้อ14
ข้อ14จำนวนคนกลุ่มหนึ่งคือมีกี่คนไม่รู้นะฮะคนกลุ่มหนึ่งสัมผัสมือกันหรือจับมือกันได้190ครั้งถามหาว่าคนในกลุ่มนั้นน่ะมีกี่คนทำยังไงครับวิธีที่1ทำไงฮะเอ้ยอาจารย์หนูรู้แล้วนะอันนี้คือจำนวนครั้งหนูเอา190ครั้งไปแทนตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับก็คือคนกี่คนไม่รู้เอา190ไปแทนอันนี้เอา2คูณไฟขึ้นไปคูณได้380เอาคนคูณกระจายเข้าไปได้เป็นคนกำลัง2คนกำลัง2ลบ1นะครับย้าย380จากบวกอยู่ย้ายไปลบแยก2เล็บออกมาแยกจนเขางอกเลยนะครับนะฮะแยกออกได้บวกมาค่า1ได้ลบมาค่า1นี่คือวิธีคณิตศาสตร์ปกติถูกไหมครับพอแก้สมการออกมาจะได้มา2ค่าซึ่งคนจำนวนคนเป็นลบไม่ได้นี่คือวิธีปกตินะครับเราจะไม่เอาวิธีนั้นไม่จดนะฮะวิธีต่อไปครับทำยังไงครับเช็คอะไรครับเช็คอะไรฮะเช็คช้อยเช็คช้อยเพราะช้อยแต่ละช้อยเป็นจำนวนคนถูกไหมครับดูวิธีการเช็คช้อยให้เข้าใจนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องขาสัตว์อีกนะครับวิธีการเช็คช้อยคือเช็คทั้งกี่ช้อยเลย4ช้อยเลยนะครับเพราะแต่ละช้อยมันเป็นจำนวนอะไรครับจำนวนคนเราเอาจำนวนคนเช่นกอไก่เอาจำนวนคนไปแทนในสูตรถูกไหมฮะไม่อันนี้ไม่ต้องจดนะฮะไม่เอาเหมือนกันนะครับนะฮะจำนวนคนคือ18คนเราเอาคนไปแทนในสูตรใช่ไหมฮะคนคือ18คูณคนลบ1ได้17หาร2ถูกไหมครับข้อขอไข่19ก็คือเอา19ไปคูณเลยฮะ18หารด้วย2ทันไหมฮะทุกคนทันไหมครับเอาไปเข้าในสูตรเข้าในสูตร20คือ20คูณ19หารด้วย2 21คือ21คูณเลยฮะ20หารด้วย2เข้าสูตรแล้วนี่คือการเช็คช้อยทั้ง4ช้อยนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาถูกไหมครับคำถามครับเช็คช้อยให้ตรงกับอะไรครับให้ตรงกับโจทย์ถูกไหมฮะดูซิว่าคูณแบบนี้แล้วมันได้อะไรครับมันได้190หรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ามันได้190เราก็ตอบได้เลยถูกไหมฮะนี่คือวิธีปกติที่เราทำกันทุกวันคือเช็คทั้ง4ช้อยซึ่งมันเสียเวลาบางวันกูไปเช็คช้อยข้อกไก่แล้วมันตรงพอดีกูก็ตอบได้เลยฟุกข้อนั้นวันนั้นนะฮะวันดีคืนดีกูเช็คข้อไก่ไม่ใช่ข้อไข่ไม่ใช่ข้อควายไม่ใช่งองูใช่สลบพอดีนะฮะใช่ไหมฮะนี่การเช็คช้อยเสียเวลาขนาดนี้เลยนะครับเอ้าอาจารย์แล้วทำยังไงล่ะมาที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวครับเช็คช้อยเช็คแค่2ช้อยพอคือข้อขอไข่กับข้อคอควาย2ช้อยพอเอ้าอาจารย์แล้วกอไก่กับงองูล่ะฟังนะฮะฟังดีนะครับถ้าเราเช็คข้อขอไข่แล้วมันตรงกับโจทย์พอดีเลยทำไงครับอุ๊ยก็ตากาดีฮะนะครับนะฮะมันตรงพอดีจะรอรีรออยู่ใหญ่ใช่ไหมครับกาเลยแต่ถ้าเราเช็คช้อยข้อขอไข่แล้วมันมากไปเช่นคูณมาแล้วได้200ได้220มันมากไปถูกไหมครับมันมากไปแล้วเพราะนั้นกลับมาตอบข้อกอไก่ได้เลยแต่ถ้าเราเช็คช้อยข้อขอไข่แล้วมันยังน้อยไปเช่นได้150 160 170ไม่ถึง190สักทีก็ไปเช็คข้อคอควายต่อพอเช็คข้อคอควายแล้วมันตรงกับ190พอดีเลยก็ทำไมได้เลยตอบได้เลยแต่ถ้าเช็คข้อคอควายแล้วมันยังน้อยไปนี่ยังได้185อยู่เลยมันยังน้อยไปก็ไปตอบข้ออะไรได้เลยข้ององูได้เลยอย่างนี้เลยนะครับเช็ค2ข้อพอและบอกไว้เลยฮะถ้าเมื่อไหร่มีการเช็คช้อยคำตอบจะอยู่ข้อขอไข่ไม่ก็ข้อคอควายด้วยนะครับเมื่อไหร่มีการเช็คช้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเว้นข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อนี้ไปแล้วเราดูว่ามันเช็คช้อยได้เช่นเรื่องอายุนะฮะเช็คช้อยได้ถ้าเราไม่มีเวลาแล้วให้ทุกคนมั่วไม่ข้อขอไข่ก็ข้อขอควายได้เลยนะครับมันมีเรื่องการวัดผลคณิตศาสตร์เข้ามาด้วยนะฮะไม่ข้อขอไข่ก็ข้อขอควายได้เลยอย่ากาสองข้อพร้อมกันนะครับนะฮะเริ่มครับเช็คข้อขอไข่ครับแล้วเช็คข้อขอไข่19คนเอาคนคือ19คูณคนลบ1ได้18หารด้วยอะไรครับหารด้วย2เห็นมั้ยฮะแล้วอย่าคิดเลขทั้งหมดนะฮะเอา18ไปตั้งเอา19ไปคูณอย่านะครับอาจารย์แล้วหนูจะคิดเลขยังไงล่ะ19นี้เราเปลี่ยนเป็นเลขกลมๆได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเป็น100นึงนะฮะเปลี่ยนเป็นเลขกลมๆคือเลขอะไรครับเร็ว20ถูกมั้ยฮะปัดๆมาให้หน่อยแล้วกันคิดเลขง่ายๆเปลี่ยนเป็นเลข20 2ตัด20ได้เท่าไหร่ครับได้10เห็นมั้ยฮะ10คูณ180ได้180 0คูณ180 88คูณ10ได้180มันเป็นยังไงกับโจทย์ครับมันยังทำไมอยู่มันยังน้อยไปเพราะนั้นไปต่อถูกไหมฮะมันยังน้อยไปเพราะนั้นไปเช็คข้อ
คอควายต่อนะครับข้อคอควายคนคือ20คนคูณคนลบ1ได้19หาร2ครับ2ตัด20ได้กี่ครั้งครับได้10 10คูณกับ19ได้190มันเป็นยังไงเลยเป๊ะๆ เลยตอบข้อคอควายได้เลยนะฮะต้องเป็นพื้นฐานเรื่องการเช็คช้อยไว้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวจะมีเรื่องขาสัตว์อีกนะครับคนลบ1ถูกไหมครับเฉยๆถูกไหมครับคนคูณคนลบ1ได้เท่าไหร่ครับได้90จบนะครับตอบข้อคอควายนะฮะได้นะครับเรื่องการแจกบัตรแจกของแลกของคนคูณคนลบ1ต่อไปครับข้อ16ครับนักฟุตบอลเดินลงจับมือกันก่อนลงเตะฟุตบอลอยากทราบว่ามีการจับมือกี่ครั้งนักฟุตบอลเล่นกี่ฝั่งครับ2ฝั่งละกี่คนครับ11คนในที่นี้ยังไม่รับนับกรรมการนะฮะเพราะนั้นเป็น11เป็นการจับมือแบบ2ฝั่งถูกมั้ยฮะเป็นคนคูณอะไรครับคนคูณคนเปิดสูตรตามนะฮะมีการจับมือแบบ2ฝั่งคือคนคูณคนฝั่งละ11คนก็เป็น11คูณ11 11คูณ11ได้เท่าไหร่ครับ121นะฮะตอบข้อคอควายนะครับต่อไป17ครับผู้แทนจาก2ประเทศประเทศละ5คนเห็นหรือยังฮะผู้แทน2ประเทศคือ2ฝั่งและประเทศละกี่คนครับ5คนหาลือกันเรื่องการส่งออกเกี๊ยวกุ้งนะฮะเอาอะไรคูณอะไรเลย5คูณ5เลยตอบเท่าไหร่เลยครับ25ใครตอบ25เนี่ยกลับบ้านได้เลยนะฮะบ๊ายบายเลยนะครับบ๊ายบายนะเอ้าอาจารย์ทำไมไม่ตอบ25ล่ะการประชุมกันมีการก่อนและหลังจับมือกันนะครับก่อนก็จับมือกันได้เท่าไหร่ครับ25ครั้งหลังก็คนกลุ่มเดียวกันก็จับมือกันได้เท่าไหร่เหมือนกันครับ25เหมือนกัน25บวก25ตอบเท่าไหร่ครับ50นะครับก็ต้องดูในบริบทโจทย์นิดนึงนะครับลองเตือนตรงนี้ไว้นะครับต่อไปครับข้อ18ครับข้อ18มีจุด10จุดสามารถลากเส้นหากันระหว่าง2จุดใดๆได้กี่เส้นบางคนโพไปเจอโจทย์นี้ไปหาสูตรครับไปหาสูตรมาแล้วได้สูตรใหม่มาอีก1สูตรนะครับลองถามพวกเราครับถ้ามีจุด2จุดสามารถลาก5เส้นหากันได้กี่เส้นครับเส้นเดียวถูกไหมฮะเฮ้ยอาการแบบนี้มันเหมือนอะไรครับอาการแบบนี้ฮะมีคน2คนจับมือได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวมีจุด2จุดลากเส้นหากันได้กี่เส้นครับเส้นเดียวอาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนสูตรไหมครับไม่ต้องแล้วใช้สูตรไหนครับใช้สูตรเดิมเราเลยคืออะไรฮะการจับมือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขียนเพิ่มไปครับสูตรการจับมือก็คือสูตรการลากเส้นนั่นเองเขียนไว้นะครับทำไมต้องเขียนแบบนี้บางคนบอกเอ้ยอาจารย์หนูหาคนไม่เจอนะข้อนี้ไม่มีแต่จำนวนจุดก็เปลี่ยนจากคนเป็นอะไรครับเป็นจุดแค่นั้นเองเราขมวดสูตรเข้าหากันได้ไหมครับเปลี่ยนคนเป็นจุดไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนสูตรอะไรใหม่เลยนะครับการจับมือมีคน2คนจับมือก็ได้ครั้งเดียวอาการเหมือนว่ามีจุด2จุดลากเส้นหากันได้เส้นเดียวเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นสูตรก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็เปลี่ยนจากอะไรครับคนเป็นอะไรครับจุดนั่นเองนะครับก็เป็นจุดคือ10จุดคูณจุดลบ1ก็ได้เท่าไหร่ครับได้9หาร2ถูกไหมครับแค่นั้นเองครับอาการแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นนะครับต่อไปฮะ2ตัดใครได้ครับ2ตัด10ได้เท่าไหร่ฮะได้5 9คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ45นั่นเองนะฮะจำไว้นะฮะลากเส้นใช้สูตรเดียวกันการจับมือนะครับจำอาการของสูตรไว้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องการจัดทีมฟุตบอลอีก